ือจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณผมอยู่น่าจะม.4ขึ้นม.5ช่วงประมาณ16 17ประมาณนี้ครับคือในช่วงปิดเทอมอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นพี่ๆนักศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพนี่แหละเขาก็เหมือนแบบไปออกค่ายสอนหนังสือให้เด็กๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วพอดีว่าคราวนี้บ้านผมอ่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหนึ่งซึ่งมันเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแบบกินนอนประจำไม่ได้แบบไปกลับใช่ครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าหอในโรงเรียนเลยแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนมัธยมครับผมก็คือมีตั้งแต่แบบอนุบาลยันมัธยม6เลยครับแล้วคราวนี้คือในตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงปิดเทอมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะค่ายเนี้ยเขาจัดมาปีนี้ผมไปมาตั้งแต่ปีแรกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วคราวนี้พอมันจัดปีที่2จัดปีที่2ขึ้นคือปีแรกอ่ะผมไปคนเดียวด้วยความที่บ้านใกล้เราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ใกล้บ้านเราแล้วก็มีพี่มาสอนหนังสือแล้วก็โอ้โอเคก็ปิดเทอมว่างๆไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนหนังสืออ่ะพอคราวนี้ปีที่2เราก็เลยชวนเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยปิดเทอมอ่ะมันจะมีพี่ๆนักศึกษาแพทย์อ่ะเขามาสอนหนังสือนะสนใจไปด้วยกันหรือเปล่าก็คือหาเพื่อนไปเพราะว่าปีแรกไปคนเดียวเหงามากไม่รู้จักใครเลยเอาจริงๆคือมันเป็นโครงการของเหมือนแบบสอนแบบนักเรียนที่แบบเหมือนแบบได้โอกาสเหมือนมาติวหนังสือให้น้องๆที่อยู่ตามชนบทต่างๆแต่พอดีว่าด้วยความที่บ้านเราอยู่ใกล้แล้วก็ด้วยความที่แบบเหมือนเขาก็หาโอกาสหาแบบคนที่จะเข้าไปติวเพิ่มเพราะว่าในโรงเรียนประจำนั้นก็จะมีทั้งคนที่สมัครใจที่จะอยู่ติวต่อเพราะว่าคือถ้าเขาอยู่ติวต่อเขาก็จะไม่ได้กลับบ้านเลยในช่วงปิดเทอมแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่กลับบ้านแล้วมันก็จะมีที่ว่างเหลือของเขาก็เลยหาตามแบบโรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆหรือว่าคนที่บ้านใกล้ๆใช่ครับแล้วก็เราก็เลยชวนเพื่อนมาประมาณ 3-4 คนรวมผมก็เป็น5คนก็บรรยากาศมันก็ไม่ได้มีอะไรโรงเรียนในตอนกลางวันมันเป็นโรงเรียนที่ปกติอยู่แล้วซึ่งผมเองอ่ะก็ไม่ใช่คนที่เรียนที่โรงเรียนประจำก็คือเราเรียนโรงเรียนไปกลับอยู่แล้วเราไม่เคยได้นอนหอพักซึ่งพอเข้าจริงๆพอเราไปนอนที่หอพักคือผมอ่ะเคยนอนอยู่แล้วในปีแรกที่ผมมาติวกับพี่เขาแล้วพอคราวนี้พอเป็นปีที่สองก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ดีก็ไปติวตามปกติแล้วคราวนี้คือเขาจะเรียกว่ามันจะมีการเรียนการสอนในช่วงกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนมันก็จะมีเรียกว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการเขาก็จะมีตารางของเขาว่าวันนี้เป็นสันทนาการนะวันนี้เป็นติวหนังสือนะเป็นติวการบ้านที่แบบพี่ๆสอนไปนะมันก็จะมีทุกวิชาเคมีชีวะอะไรมีตารางบอกเลยมีตารางบอกเลยครับแล้วก็เลือกได้ว่าเราอยากจะติวกับพี่คนไหนมันก็จะมีช่วงเวลาช่วงเวลาติวก็จะอยู่ประมาณหลังอาหารเย็นก็คือเขาก็จะมีอาหารให้ก็คือ3มื้อตอนเช้ากลางวันเย็นก็ตอนเย็นอาหารก็จะอยู่ช่วงประมาณ 18:00 นถึง 20:00 นก็มีเวลาให้ทานก็อยู่เหมือนโรงเรียนกินนอนประจําครับแล้วพอหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเขาก็นัดว่าประมาณ 20:30 นะเรามาเจอกันก็แล้วแต่ว่าพี่เขาจะนัดที่ไหนใต้อาคารนี้มั้ยหรือว่าตรงโรงอาหารมั้ยอันนี้เหมือนเป็นฟรีไทม์ติวแยกติวแยกครับผมว่าสามารถจะไปติวกับพี่คนไหนได้แล้วก็จะใช้เวลาติวกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็คือ20:30ถึง20:30และหลังจากนั้นก็จะมีเวลาให้อีกประมาณ30นาทีแล้วก็จะให้แบบแยกย้ายกันไปนอนหรือว่าไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็เข้านอนไม่เกิน4:00แน่นอนครับผมก็พอหลังจากติวเสร็จอะเรื่องราวอะมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเพื่อนผมที่มาด้วยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเซนส์เรื่องพวกนี้คือตั้งแต่วันแรกอะที่มามันก็จะเป็นฟีลแบบมีอาการแบบว่านอนตรงนี้จริงๆเหรอมันก็จะเหมือนแบบว่าคือตอนนั้นเหมือนผิดที่เหมือนแปลกที่คือคืนแรกอ่ะก็จะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเรานอนอยู่ในหอพักที่แบบนอนรวมกันมีเตียง2ชั้นแล้วก็คือคืนแรกก็เหมือนจะนอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าก็คือด้วยความที่มันจะต้องนอนยังไงมันก็ต้องนอนเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นจะต้องนอนแล้วก็คือมันก็แบบเหมือนแบบพอเช้าอีกวันนึงก็บอกว่าโหเหมือนไม่ค่อยได้นอนเลยว่ะรู้สึกแบบมันบอกผมว่ามันมีความรู้สึกแปลกๆแปลกแปลกผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอาจจะต่างที่หรือเปล่าต่างสถานที่ใช่ครับเพราะว่าเวลาเหมือนอย่างผมไปเล่นคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชินที่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเหนื่อยของผม
เวลาผ่านไปมันก็จะมีกิจกรรมติวเนี่ยประมาณ2สัปดาห์โอ้ก็คืออยู่ที่นู่นยาว14วันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับประมาณ14วันครับประมาณ12สัปดาห์แต่ว่าการเรียนการสอนจริงๆมันมีประมาณ10วันก็จะมีวันเข้ามาวันแรกแล้วก็วันท้ายๆก็จะเป็นกิจกรรมซะมากกว่าเหมือนกิจกรรมสาธารณการให้น้องๆก็คราวนี้มันมีวันหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่ติวด้วยความที่เราก็เหมือนเป็นช่วงแบบประมาณวันที่9วันที่10แล้วใกล้จะหมดและใกล้จะหมดคอร์สแล้วก็ติวกันไปสักพักก็คือไม่ได้ใช้เวลานานแล้วเพราะว่าก็พี่เขาก็ติวมาเยอะแหละก็มีการแบบว่าเหมือนแบบนั่งเล่นกันซะมากกว่าแล้วคราวนี้ที่ติวอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเวลาเราเรียนอ่ะมันจะเป็นอาคารที่แบบใต้ถุนสูงเหมือนหอประชุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมมันจะมี2ชั้นแต่ว่าข้างล่างก็คือจะเปิดโล่งส่วนใหญ่เวลาติวจะติวใต้อาคารกันแล้วพอคราวนี้มันเป็นเหมือนประมาณว่าตอนกลางคืนอ่ะเขาก็ติวใต้อาคารเขาไม่ขึ้นไปเรียนขึ้นไปสอนเหมือนแบบตอนกลางวันเพราะว่ามันก็เขาก็ปิดไฟอะไรประมาณนี้ปิดประตูด้วยความที่เด็กผู้ชายเล่นกันแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเราแบบเหมือนแบบเล่นกันไหมก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเล่นซ่อนหาอะไรพวกนี้ซึ่งในความจริงแล้วมันก็ไม่ควรใช่ไม่ควรอยู่แล้วทุกคนคิดด้วยแต่มันก็เป็นแบบคือขนองคือขนองไม่ตอนนั้นผมถามเลยพี่อายุเท่าไหร่นะม5 16 17กำลังจะขึ้นม5ครับผมโอ้โหเพื่อนอยู่ด้วยกันแก๊ง 3-4 คนโอ้โหรักสักหน่อยนะมาสักหน่อยก็ตามภาษาวัยรุ่นก็แบบอ่ะโอเคแล้วก็เล่นกันไปสักพักก็จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะไม่เชิงว่าจะเป็นแบบเล่นซ่อนหาก็คือเหมือนแบบเล่นไล่จับกันอะไรพวกนี้ก็สนุกเล่นกับเพื่อนก็หาอะไรทำเพราะว่ามันก็ยังเหลือเวลาอีกเพราะว่ายังไม่ถึง3ทุ่มก็เหลือเวลาประมาณ30นาทีก็เล่นกันตามภาษาเพื่อนแล้วคราวนี้ผมอ่ะเป็นคนที่ก็ไม่ค่อยกลัวแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรผมก็จะวิ่งขึ้นไปชั้น2ของอาคารเรียนก็คือแบบเล่นๆด้วยกันกับไปกันเป็นแก๊งผมก็จะวิ่งขึ้นมาฟื้บคืออาคารเรียนมันก็จะมีบันไดขึ้นมันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็น2สเต็ปขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงกลางแล้วก็จะหักเลี้ยวหักเลี้ยวพอผมวิ่งมาฟื้บไปกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนผมเพื่อนผมชื่อผักวิ่งขึ้นมาฟื้บผมไปอยู่ตรงสเต็ปนี้สเต็ปแรกตรงกลางแล้วผมหันกลับมาภาพที่ผมเห็นคือเพื่อนผมอ่ะยืนอยู่บันไดขั้นแรกแล้วก็มองขึ้นไปแล้วมันก็แบบยืนนิ่งเลยแล้วมันก็เงียบไปสักพักหนึ่งผมก็แบบเฮ้ยมาดิมาดิทำไมไม่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกลัวเราเลิกเล่นกันเถอะพูดงี้เลยเหรอใช่ว่าเรากลับหอไปอาบน้องอาบน้ำนอนกันดีกว่าแล้วผมก็ถามว่าทำไมอ่ะเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นบอกว่ากลับเถอะกูไม่อยากอยู่ตรงนี้ละแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงพัดเนี่ยใช่คนเดียวกับคนแรกที่บอกไหมว่าแบบนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยใช่ ครับคือคนนี้เนาะคือพัดคนนี้เนาะคือพัดอ่ะค่อนข้างจะมีโอเครู้สึกว่าจะค่อนข้างจะมีเซนแต่คือตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราเด็กเราก็ไม่อินกับเรื่องพวกนี้ด้วยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเราก็แบบโอเคเพื่อนไม่อยากเล่นแล้วก็ลงมารวมแก๊งกัน5คนแล้วก็กลับไปที่หอพักแล้วผมก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเขาไม่บอกจนมันสุดท้ายที่จะต้องแบบกลับบ้านกันแหละเสร็จสิ้นภารกิจละค่ายนี้ก็จะแยกย้ายแล้วเสร็จสิ้นกิจกรรมก็มานั่งคุยกันว่าแบบเหมือนแบบเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนะทำไมถึงไม่ให้เราขึ้นไปหรือว่าไม่ตามขึ้นไปมันบอกว่าเอาจริงๆไหมที่ไม่อยากเล่าให้ฟังอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเล่าอ่ะจะกลัวไหมเราบอกโอ้ยเล่าเหอะไม่กลัวหรอกอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราก็บอกมันผ่านมาแล้วแล้วเราก็เป็นคนแบบไม่ค่อยแบบกลัวแต่ว่าถามว่ามีความรู้สึกแบบมีแต่ว่าเจอจริงๆหรือว่าเป็นคนมีเซนส์อะผมไม่ค่อยมีเซนส์เพื่อนเขาบอกว่าวินาทีที่มึงวิ่งขึ้นไปอะแล้วเหมือนแบบหันหลังกลับมาตรงประมาณไหล่มันจะมีเป็นแบบเหมือนคือพระจะบอกว่าเป็นเหมือนแบบจะบอกว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่อ่ะแต่คือแบบมันเป็นเหมือนเงาตะคุ่มที่รู้สึกว่ามันมีเหมือนเส้นผมที่ยาวแต่คือด้วยความที่มันตรงนั้นน่ะไม่ใช่พื้นที่ที่แบบมืดขนาดนั้นคือตรงโถงบันไดมันก็จะมีหลอดไฟเป็นไฟลงมาแต่ว่ามันกลับเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นเงามืด
ข้างหลังผมแต่ไม่สามารถแบบระบุได้ว่าเป็นอะไรแล้วพระก็บอกว่าก็ไม่อยากบอกเพราะว่ากลัวบอกไปแล้วก็จะกลัวและอย่างคือพระเองก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรหรือพระคิดไปเองเพราะว่าตั้งแต่พระมาอยู่ที่โรงเรียนเนี้ยพระก็มีความรู้สึกแปลกๆอยู่พอสมควรแล้วผมแบบเฮ้ยเก่งอยู่เก่งเราเองอะแบบเหมือนใกล้ชิดกับสิ่งนี้ขนาดนั้นเลยเหรอแบบหน้าอยู่ตรงนี้เลยไกลมากใกล้มากเหมือนแบบเขาแบบยืนอยู่ข้างหลังเราหน้าอย่างเงี้ยฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X